สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเราอีกครั้งที่ช่องรายการตามไปมองช่องที่จะพาทุกท่านไปมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และในคลิปนี้เราจะมาพาทุกท่านตามไปมอง10อันดับเรื่องราวที่น่าติดตามในปี2018ครับในช่วงวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงยางประเทศเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่านักกีฬาที่ไปแข่งจะต้องเผชิญกับความหนาวประมาณ 2-8 องศาเซลเซียสซึ่งปีนี้สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว3คนและเมืองนี้ของประเทศเกาหลีใต้ยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวในช่วงวันที่9ถึง18มีนาคมอีกด้วยครับอีเวนต์ประจำปีที่หลายๆคนเฝ้ารองานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่90ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4มีนาคมหรือเช้าวันที่5มีนาคมตามเวลาของประเทศไทยโดยตอนนี้ก็มีสื่อหลายสำนักเริ่มออกมาทำนายกันแล้วว่าหนังเรื่องไหนจะได้รางวัลอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดันเคิร์กหนังสงครามสุดอหังการที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและยังสะเทือนใจคนดูเรื่องคอมีบายยูเนมหนังที่เกี่ยวกับการพร่ำเพ้อและผิดหวังในรักแรกของเด็กหนุ่มและเรื่อง Lady Bird เรื่องราวของการก้าวข้ามผ่านวัยรุ่นของหญิงสาวที่มีชื่อว่า Lady Bird นักเรียนสาวไฮสคูลหัวรั้นที่มีความสัมพันธ์กับแม่ที่ละสำละสายส่วนของไทยนั้นสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ส่งหนังเรื่องดาวคะนองที่เกี่ยวกับตัวละครหลายตัวที่มีชะตาชีวิตเกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและสะท้อนชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆเป็นตัวแทนเข้าชิงรางวัลสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วยครับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ทั้งโลกให้ความสนใจในปีนี้ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียที่จะมีขึ้นในวันที่18มีนาคมแต่หลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะนายวลาดิเมียร์ปูตินที่เห็นหน้าค่าตาในฐานะผู้นำและผู้มีอำนาจของรัสเซียยังมีคะแนนนิยมสูงถึง 80% และน่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่4ได้เป็นประธานาธิบดีออกไปอีก6ปีจนกลายเป็นผู้นำรัสเซียที่ครองตำแหน่งนานที่สุดนับตั้งแต่สมัยโจเซฟสตาลินนั่นเองครับปีที่แล้ว NASA ได้เปิดเว็บเซนต์ยูเนมให้ประชาชนร่วมส่งชื่อฝากไปกับยานอินไซด์ที่จะเดินทางไปดาวอังคารซึ่งปีนี้ได้เลิกจุดจรวดแล้วเพราะในวันที่5พฤษภาคม NASA จะส่งยานอินไซด์เพื่อออกไปสำรวจทางธรณีวิทยาของดาวอังคารโดยจุดเด่นของภารกิจนี้ก็คือการเจาะลึกลงไปใต้พื้นผิวลึกถึง5เมตรเป็นครั้งแรกโดยยานนี้จะใช้เวลาเดินทางราวๆ7เดือนและจะไปถึงดาวอังคารในเดือนพฤศจิกายนปี2018นั่นเองครับพฤษภาคมนี้ Blue Maple Private เตรียมจัดทริปดำน้ำลงไปลึกกว่า 4,000 เมตรใต้มหาสมุทรเพื่อสำรวจเรือในตำนานอย่างไททานิกที่อยู่ใต้น้ำมาแล้วกว่า100ปีโดยทริปนี้จะมีผู้ร่วมเดินทางถึง9ชีวิตและถึงแม้ว่าค่าตั๋วไปกลับจะแพงถึง 15,129 เหรียญต่อคนโดยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,500,000 บาทแต่ยังเคยมีการศึกษาบอกไว้ว่าปากของเรือไททานิกกำลังถูกแบคทีเรียกัดกร่อน
และอาจอยู่ต่อไปได้เพียง 15-20 ปีเท่านั้นจึงทำให้ค่าตัวทริปนี้แพงหูฉี่นั่นเองครับวนมาครบ4ปีแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกซึ่งปีนี้ประเทศรัสเซียได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในช่วง14มิถุนายนถึง15กรกฎาคมโดยประเทศรัสเซียได้ลงทุนเนรมิตเมือง11เมืองกับอีก12สนามฟุตบอลเพื่อรับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้และฟีฟ่าก็จับสลากแบ่งสายรอบ32ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันนะครับว่าประเทศไหนจะได้จูบถ้วยบอลโลกในปีนี้แต่อย่าเข้าไปพัวพันกับการพนันนะครับเพราะกระผมไม่เคยเห็นใครรวยจากการพนันสักทีหนึ่งการว่ายน้ำลองเสื้อผ้าแต่งหน้าขับรถนี่เป็น 3-4 อย่างในหลายๆอย่างที่ผู้หญิงซาอุดิอาระเบียไม่ได้รับอนุญาตให้ทำแต่ในวันที่24มิถุนายนปีนี้เราจะได้เห็นก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์ซาอุเมื่อผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้ขับรถเป็นครั้งแรกซึ่งก็น่าจับตาดูต่อไปว่าประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในประเทศนี้จะถูกขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรครับอีกหนึ่งเหตุการณ์น่าตื่นเต้นบนท้องฟ้านั่นก็คือวันที่27กรกฎาคมดาวอังคารจะเข้ามาใกล้โลกที่สุดนับตั้งแต่ปี2003ไปถึงปี2027และเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โลกและดาวอังคารจะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันด้วยแต่น่าเสียดายครับเพราะช่วงเวลาที่ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดนั้นเป็นช่วงบ่ายตามเวลาประเทศไทยแต่เราก็ยังพอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในช่วงหัวค่ำของบ้านเราครับกีฬาประจำปีอีกวาระอย่างเอเชียนเกมที่จะจัดขึ้นช่วง18สิงหาคมถึง2กันยายนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งปีนี้มีการทดลองแข่งอีสปอร์ตเป็นครั้งแรกซึ่งจะเป็นการทดลองแข่งแบบไม่ชิงเหรียญรางวัลก่อนที่จะจัดชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในเอเชียนเกมปี2022ที่ประเทศจีนแต่ก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยลงไปเดินสวนสนามในการแข่งขันกีฬาระดับทวีปหรือระดับโลกต่อไปในอนาคตก็เป็นได้ครับปกติแล้วเมื่อเดือนกันยายนใกล้เข้ามาสาวก Apple ก็เตรียมรอลุ้นเลยว่ามือถือรุ่นใหม่ที่ฉันจะต้องไปถอยมันนี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะและสำหรับปี2018มีนักวิเคราะห์บอกว่าจะมีการเปิดตัว iPhone ใหม่อีก3รุ่นโดยน่าจะมีดีไซน์คล้ายกับ iPhone X ที่เพิ่งเปิดตัวไปและน่าจะมีการใช้เทคโนโลยีกล้อง True Depth รวมถึงอาจจะมีความจุสูงสุดถึง 512GBซึ่งก็ไม่แน่นะครับ Apple อาจจะมีไพ่พิเศษอะไรออกมาอีกก็ต้องรอติดตามสเปคของ iPhone รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะประกาศภายในช่วงต้นไตรมาสที่2ของปีนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ10อันดับเรื่องราวที่น่าติดตามในปี2018ครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณด้วยนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามรอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ